ดูสิเป่ามันดังเหมือนเป่าสักกระเบือป่ะเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติขนาดไหนขนาดชาติอะไรกันสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าครับใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของสุขภาพน่าสนนะผมว่าหลังๆมานี้เรื่องสุขภาพมนุษย์มนาเนี่ยโอ้หนักจริงครับอะหนักส่วนนักเราไม่ไปอะไรมากมาย ลองเพราะว่าผมเวลาดูหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์นะก็คอลัมน์เดิมอยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังว่าคือหลักคิดของคนเกิดก่อนแล้วก็หลักคิดที่ว่านั้นมันมีอะไรหรือที่มันซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสทีนึงนะครับว่าชักธงรบกิเลนประลองเชิงวันก่อนนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังเหมือนกันจำไม่ได้คือเรื่องอะไรนะครับผมเป็นคนงั้นจริงนะของผมเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยนะทราบไหมไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำเรื่องนู่นนั่นเท่ากับเท่าไหร่อยู่ที่ท่านเป็นผู้ที่จำกันแล้วกันของผมประเภทมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเออผมไม่ค่อยสต็อกหรอกเอาจริงๆนะพอได้พูดเล่นๆเป็นนี่มานานแล้วไม่สต็อกไม่เก็บไม่ค้างคือไม่ตกค้างผ่านแล้วผ่านเลยนะครับวันหนึ่งท่านศาสดาเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในเมืองใหญ่มีผู้ศรัทธามานั่งฟังการบรรยายธรรมของท่านเป็นจำนวนมากพอถึงขั้นจบการบรรยายผู้ศรัทธาคนหนึ่งก็เดินดุยเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าท่านรู้หรือไม่เมืองนี้มันแย่เต็มทีเลยฟังดีนะฮะในโลกนี้มีสองด้านอย่าลืมนะครับในเมืองนี้มันแย่เต็มทีเลยลองฟังต้นเรื่องใหม่นะครับต้นเรื่องมันมีมาอย่างนี้ไอ้ชาวบ้านร้านถิ่นตำบลหนึ่งก็แล้วกันอำเภอหนึ่งก็ได้จังหวัดหนึ่งก็ได้ประเทศหนึ่งก็ได้มันเป็นส่วนย่อของชุมชนหนึ่งขึ้นมาก็แล้วกันนะชาวบ้านร้านถิ่นเขาก็ทำมาหากินนู่นนี่นั่นทะเลาะวิวาทกันบ้างนินทาการเรมันเทน้ำกันบ้างนั่นคือเป็นลักษณะปุถุชนวิสัยดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาและธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าทัศนคติของผู้คนมันมีสองด้านเสมอใดๆมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นปริศนาธรรมที่ลุงออกจะไล่ฟังตรงนี้มันจะมีทางออกไหมเนี่ยเมื่อมันมีสองด้านเหรียญมีสองด้านนะครับมันจะมีทางออกไหมเนี่ยนะโอเคนะเอาละ วันหนึ่งท่านศาสดาองค์ไหนไม่รู้จะไปสนใจตรงนั้นมันเรียกว่าเป้งกันแล้วกันเป้งมาเล็กหนึ่งของศาสนาใดๆในโลกก็แล้วกันเนาะง่ายที่สุดวิธีคิดไม่ได้ไปเจาะจงใดๆหรอกครับเพราะว่าไอแนวคิดหลักคิดรวมๆกันเนี่ยเมื่อเวลาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนแล้วก็
ดูเหมือนว่ามันมีทางตันไปเสียทุกเรื่องโลกๆเนี่ยวันหนึ่งท่านศาสดาเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในเมืองใหญ่ๆมีผู้ศรัทธามานั่งหนีบหน้าหนีบหลังฟังการบรรยายธรรมของท่านเป็นจำนวนมากเมื่อถึงจุดจบการบรรยายธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าผู้ศรัทธาที่ว่านั้นหนึ่งในจำนวนพันหมื่นหรือแสนก็ตามทีเดินดุยดุยมาถามผู้บรรลุธรรมหรือว่ามาถามศาสดาพระองค์นั้นว่าท่านรู้หรือไม่คนในเมืองเนี้ยมันแย่เต็มทีนะนะเริ่มต้นเลยยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าอยู่ๆก็ใส่ไฟเข้าไปก่อนเลยคนในเมืองเนี่ยมันคบไม่ได้หรอกประมาณนั้นครับมันแย่เต็มทนเลยโอเคนะประเภทคนที่มองใดๆเป็นแง่ร้ายทั้งหมดจะเป็นเช่นนั้นนะครับหนึ่งในนั้นมีท่านอยู่หน้าจอหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอเคนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็คนทั้งเมืองไม่เพียงแต่โง่ยังดื้อด้วยเห็นไหมก็คนคนนั้นแหละมาลำพึงลำเพยลำพันให้กับพระศาสดาพระองค์นั้นคนทั้งเมืองเนี่ยไม่เพียงแต่โง่เท่านั้นนะยังดื้ออีกต่างหากไม่มีใครที่จะยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยท่านก็พยายามสอนอย่างไรก็ไม่มีทางแก้ไขจิตใจที่อย่ากระด้างของพวกเขาไม่มีทางที่จะมาแก้ไขจิตใจซึ่งมันหยาบกระด้างมากแก่คนในหมู่บ้านนี้หรอกนี่ความหมายเนาะในหมู่บ้านนะถ้ามันแคบไปก็ในครอบครัวว่าไปถ้ามันกว้างใหญ่ก็ตำบลอำเภอจังหวัดว่าไปเนาะตีความไปเรื่อยครับท่านอยู่หน้าจอนี่คือตัวปัญญานะครับปัญญามันต้องตีความไปอีกร่วมใหม่ได้นะฮะนี่เป็นเพียงก็เรียกว่าโมเดลนะครับความคิดนะฮะผู้บรรลุธรรมก็บอกว่าศาสดาก็แล้วกันเจ้านี่พูดถูกแปลว่ามีคนมาตำหนิใดๆให้กับพระศาสดาพระองค์นั้นพระองค์ก็บอกเจ้านี่พูดถูกแค่นะฟังให้ดีนะครับแปลว่าแม้ว่าเขาจะมาด่าใครจะใครให้ได้ยินพระศาสดาบอกดีถูกแค่นะครับพระศาสดาก็พูดแล้วก็พยักหน้าตอบแบบสั้นๆนะครับเจ้าพูดถูกสักครู่ต่อมาผู้ศรัทธาในเมืองเดียวกันนะฮะตำบลเดียวกันนั่นนะครับอีกคนหนึ่งเดินปรีเข้ามาอีกทีเหมือนกันคราวนี้ประเด็นที่พูดเปลี่ยนไปความว่าท่านพระศาสดาท่านโชคดีมากมากมากที่ได้มาถึงเมืองที่มีแต่สิ่งดีๆชาวเมืองนิสุภาพอ่อนโยนทุกคนเปิดใจรับฟังและชอบการเรียนรู้ซึ่งเป็นอุปนิสัยของชาวบ้านนี้แท้ๆเลยรู้อยากจะรู้สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญทุกคนปรารถนาที่จะฟังคำสอนของท่านนั้นเสมอมาโอ้โหแปลว่าไข่ใบเดียวฟองเดียวเนี่ยโดนตีข้างมันไม่ดีอีกข้างนี้ก็ตีดีเหมือนกันโอเคนะคนในหมู่บ้านนี่ก็แปลว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะจากปากผู้คนพระศาสดาว่าไงต่อเจ้าพูดถูกว่ะเห็นไหม พระศาสดาใครจะมาด่าเมียพ่อใครให้ฟังท่านก็บอกดีใครจะมาชมว่าเมียพ่อใครสวยดียังไงก็ตามทีก็บอกว่าดีหมดโอเคนะครับโจ้พูดถูกแล้วไม่เพียงแต่พูดคำเดิมฟังดีนะตัวนี้สำคัญนะครับ
ก็แปลว่าใครจะมาบอกว่าไม่ดีก็บอกเออดีเจ้าพูดถูกใครจะบอกว่าดีเออก็ดีเจ้าพูดถูกอีกแล้วนะครับไม่เพียงแต่ท่านพูดคำเดิมท่าทีศาสดาสงบนิ่งเหมือนเดิมพูดคำเดิมก็นิ่งพูดจบแล้วก็นิ่งไม่เห็นจะมีอะไรต่อความยาวสาวความยืดเลยพูดน้อยแต่สั้นโอเคนะครับในความเป็นงั้นนะฮะที่จริงก็เป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาธรรมดาที่พระศาสดาจะสนทนาด้วยดีกับผู้ที่มีศรัทธาทุกๆคนแต่ครั้งนี้สาวกผู้ใกล้ชิดติดตามนี่เซได้ยินแล้วทนฟังไม่ได้นะสาวกผู้ติดตามเป็นตัวนี้ได้ยินแล้วมันฟังไม่ได้อะไรวะอีกคนหนึ่งมาบอกว่าชาวบ้านนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่สนใจฝ่ายการเลยรู้ไหมเราตำหนิไปตั้งแต่หน้าบ้านถึงท้ายบ้านก็แล้วกันอีกฝั่งหนึ่งมาเอ้ยบอกว่าดีมากมายก่ายกองศาสดาบอกเออดีถูกต้องดีถูกต้องดีถูกต้องแล้วคนนั่งฟังผู้ใกล้ชิดเนี่ยทักทวงเฮ้ยเอาไงกันวะเนี่ยประมาณนั้นแหละครับได้ยินแล้วก็ทนไม่ได้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจซะเลยว่าเขาว่าท่านศาสดาบอกคนแรกว่าพูดถูกแต่ต่อมาก็เห็นด้วยคนที่สองทั้งที่ความคิดเห็นของคนทั้งสองต่างกันแบบสุดขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้คนละด้านนะเหรียญสองด้านนะครับในด้านมันสุดตรงเพราะมันเป็นคนละด้านนะครับศาสดาก็พยายามศาสดาที่ว่านี้ฟังก็ฟังอย่างสงบนิ่งขณะสาวกผู้ใกล้ชิดทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเอาไงกันแปลว่าไม่รู้คำสุดท้ายอะไรแท้จริงแล้วท่านก็เห็นด้วยกับความคิดใดกันแน่เอาให้มันแน่ๆนะศาสดาต้องตัดสินเสียเห็นไหมฟังความข้างนู้นแล้วข้างนี้ด้วยแล้วศาสดาต้องตัดสินแล้วนะจะเห็นข้างไหนประมาณนั้นครับก็เรียกว่าทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเป็นสำนวนนะครับคำสุดท้ายจะต่อรองประมาณนั้นนะครับโอเคนะแท้จริงแล้วท่านเห็นด้วยกับความคิดใดๆกันแน่เอาให้แน่นะศาสดาประโยคท้ายทำให้ศาสดาพยากรณ์หัวเราะเบาๆแล้วบอกทุกคนล้วนแต่ใช้สิ่งที่เขาคิดมาเป็นกรอบการมองโลกฟังใหม่นะครับประเด็นสำคัญมากนะครับฟังให้ดีนะประมาณนั้นนะครับทุกคนล้วนแต่ใช้สิ่งที่เขาคิดมาเป็นกรอบในการมองโลกแล้วทำในทำไมข้าต้องไปโต้แย้งกับเขาด้วยแล้วเห็นไหมพระศาสดาฟังแล้วก็ความคิดเขาตกผลึกแล้วเขาจึงมาถามศาสดาใช่ไหมจึงมาคุยกับศาสดาแล้วศาสดาอย่างฉันน่ะทำไมล่ะจะไปโต้แย้งเขาไปทำไมแล้วก็เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับโต้แย้งมาทำไมล่ะพวกเขาล้วนมีเหตุผลคนหนึ่งก็เห็นด้านมืดเหรียญสองด้านนะครับอีกคนหนึ่งกลับเห็นด้านสว่างเจ้าเห็นว่าสองคนนี้มีใครพูดผิดอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นว่าสาวกเริ่มเข้าใจพระศาสดาก็บอกต่อว่าชาวเมืองนี้ก็เหมือนกับชาวเมืองอื่นๆก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนั่นแหละนี่แหละคือกระแสโลกนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีโอเคนะครับทั้งสองคนนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่เขาพูดไม่จบครบกระบวนความทั้งสองหรือสามกรณีเขาพูดคำเดียวถูกคนนั้นแหละโอเคพูดคำเดียวถูกเห็นไหมถ้าจะถูกหรือผิดเยสหรือโน
มันต้องพูดอยู่ไม่น้อยกว่า2กรอบอ้างอิงเรียกว่า2กรอบอ้างถึงประมาณนั้นนะครับจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเรื่องเล่าที่ว่านี้จบกันแค่นี้มีคำอธิบายความหมายดีๆต่อคนส่วนใหญ่ชอบแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาต่างๆเพื่อแสดงว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดพวกเขาก็มีความสุขได้เพราะได้ออกความเห็นโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่สุดท้ายมักจะได้ผลตรงกันข้ามเสมอก็แปลว่าถ้ามองด้านเดียวเนี่ยหรือว่าคิดในทางเดียวเนี่ยไม่ได้มองด้านอื่นหรือไม่คิดด้านกลับมักจะเจอตัวย้อนสอนนั่นเองนะครับพอได้ไหมถ้าสรุปกันอย่างนี้นะครับจะเจอตัวย้อนสอนนะครับ เพราะยิ่งแสดงความฉลาดออกมามากเท่าใดก็ยิ่งถูกมองว่าฉลาดน้อยมากเท่ากับเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะยิ่งแสดงความฉลาดออกมามากเท่าใดก็ยิ่งถูกมองว่าฉลาดน้อยเท่ากับเท่านั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับลองมาคิดดูนะครับว่าเล่นๆเล่นๆทำไมพระศาสดาเอกของโลกโง่หรือฉลาดผมเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่โง่จริงๆนะโง่จริงๆเพราะว่ามีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเลยเห็นไหมลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์จะเอาอะไรล่ะครับได้หมดยอดหญ้าทุกยอดได้หมดเห็นไหมฮะสนมกำนันใดๆก็ตามทีที่เป็นสิ่งที่บำรุงบำเรอความสุขมนุษย์พระองค์มีเหลือเฟือทำไมไม่เอาทำไมไม่รับเป็นอะไรก็วานไปเนี่ยถึงบอกว่าเจ้าชายสันนิษฐานโง่มากเห็นไหมครับเพราะเจ้าชายเสด็จาเนี่ยไม่ได้มองด้านเดียวเหมือนคนทั้งหลายที่เขามองกันว่าเจ้าชายเสด็จโง่เจ้าชายเสด็จฐานนี่โง่เพราะว่าเพียงด้านเดียวเองเนี่ยยังไม่เจอด้านที่สองเห็นไหมครับจนกระทั่งเจ้าชายเสด็จาหนีบ้านหนีเมืองเข้าดงเข้าป่าไปถามหาตัวตนของตัวพระองค์เองอยู่ในป่าเขาลำนาไพรเมื่อรู้จักตัวตนของพระองค์เองเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าทะลุเหรียญด้านตรงกันข้ามแล้วนี่คือด้านกลับก็มาถึงวันนี้ก็ถือว่า 2,000 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมล่ะก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้ามันด้านที่สองปุ๊บก็โผล่พระพุทธเจ้าเลยถึงได้รับรู้ว่าโอ้โหประโยชน์มากมายมหาศาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินธนาคารของโลกนั้นเอามาเทียบไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการมองอะไรก็ตามที่ก็ให้เป็นสองด้านเสมอนะครับแล้วจะถือว่าจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และรอบคอบหรือว่ารอบด้านนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่อยู่หน้าจอในขณะนี้เด้อสิบอกให้นะผมอ่านเรื่องนี้แล้วด้วยความคิดจะมีกี่คนที่มีความคิดเหนือคนธรรมดามองสิ่งต่างรอบด้านจึงจะเป็นพระศาสดาได้ใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยก็จะมองซ้ายทะลุขวาทะลุหน้าทะลุหลังทะลุล่างทะลุบนทะลุเรียกว่า360องศาทั้งแนวตั้งและก็แนวราบนะนั่นคือพระศาสดาเอกของโลกซึ่งถือว่าเป็นพระสัพพยูรู้ทุกสรรพสิ่งเห็นไหมครับน่าส่วนทางด้านปุถุชนธรรมดาชาวบ้านในหมู่บ้านที่ว่านี้แบ่งเป็นสองกลุ่มนั่นเองครับโอเคนะครับก็คือเหรียญสองด้านธรรมดามีกันทุกที่ครับจึงเรียกว่านั่นแหละคือเป็นปกติวิสัยหรือเป็นธรรมดาของโลกจะเป็นเช่นนั้นแหละโอเคนะไม่มีใครหยุดได้เรื่องนี้แต่มนุษย์
มีสิทธิ์จะรู้ได้ไหมเข้าใจได้ไหมเห็นไหมฮะถ้าเป็นการรู้มีสิทธิ์รู้เข้าใจถ้าเป็นการหยุดก็หยุดที่ตัวเราเห็นไหมครับแต่ว่าด้านที่สามโผล่แล้วก็คือตัวเราถ้าเข้าใจสองกลุ่มกลุ่มด้านดำกลุ่มด้านขาวเห็นไหมครับเห็นไหมหรือว่ากลุ่มด้านมืดกลุ่มด้านสว่างเห็นไหมเมื่อนำมาขึ้นแชร์หรือว่าตาช่างเรียบร้อยแล้วจะเห็นด้านที่สามเห็นไหมครับนี่ก็คือความเข้าใจแล้วก็พยายามเข้าใจทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังทั้งล่างและบนให้มันรอบด้านเข้าไว้แล้วก็จะปลอดภัยปลอดภัยเมื่ออยู่ในสังคมโลกใบนี้แมนบอถ้าใช่ก็ตบมือให้กับตัวเองซะจบข่าวโอเคนะมีคนมากมายในโลกมักใช้เงื่อนไขตัวเองในการมองปัญหาเป็นทะโอเคต่อไปไม่อ่านแล้วก็จะเป็นเรื่องของต่อไปก็เน็บการบ้านการเมืองต่อนะผมก็จบแค่นั้นเลยผมไม่เอาเรื่องของการบ้านการเมืองมาเน็บที่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับก็เป็นการที่สอนคนนั่นแหละฮะให้รู้จัก มองหลายๆด้านหน่อยจะมองแต่ตัวเองนักมองเฉพาะกลุ่มมีพวกตัวเองนักแล้วกลุ่มอื่นก็จะให้เขาอยู่ยังไงล่ะเห็นไหมครับพวกอื่นกลุ่มอื่นจะอยู่ยังไงล่ะครับจะหนีจากแผ่นดินนี้ได้ไหมโอเคนะเมื่อหนีไม่ได้มันก็สมุดใต้ดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งปกปิดยิ่งปกปิดยิ่งถูกแซะเอามันหงายไพ่ใส่กันไปเลยให้มันรู้เจ๋งๆมาเลยก็ได้ประมาณนั้นผมว่างั้นนะถ้าหากว่ายิ่งซุกใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ดินแล้วก็ยิ่งถูกขุดยิ่งยุคสมัยนี้โอ้โหยุคสมัยนี้มันโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับขุดได้ทุกจุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์ว่าอะไรที่กระตามที่มันล้าหลังถ้าหากว่าระบบราชการอะไรที่มันล้าหลังนั่นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับนะลองคิดง่ายๆว่าถ้าคนในบ้านเมืองไม่ประกอบอาชีพแปลว่าไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้จะเอาเงินที่ไหนนะครับมาใช้จ่ายและหรือเสียภาษีให้กับรัฐบาลให้กับรัฐบาลเมื่อไม่มีการประกอบเพราะมีทางจะส่งเสริมการอาชีพราชการมีหน้าที่ส่งเสริมมนุษย์ประชาชนให้ประกอบอาชีพเมื่อเขาประกอบอาชีพแล้วอาชีพมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับก็จะเป็นภาษีแล้วกันว่าไปมิฉะนั้นแล้วเป็นเบี้ยนะต่อไปนะเสร็จแล้วก็เงินทองก็ไม่พอช่วยคนจนช่วยคนจนช่วยคนจนสุดท้ายก็อะไรล่ะถมไม่เต็มแล้วใครเดือดร้อนต่อไปล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคิดเรื่องนี้ต้องให้ชัดแจ้งนะครับสรุปต้องส่งเสริมอาชีพนะใครก็ตามมนุษย์คนไหนเขาอยากจะทำเรื่องขอการประกอบอาชีพทางฝ่ายรัฐต้องออกใบอนุญาตให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนะโอเคไหมไม่ใช่ใครจะมาขอจัดตั้งบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆก็หาวิธีเตะตัดขาไม่ให้จัดการพวกนี้สุดท้ายมันก็ไม่มีรายได้ก็คือภาษีนั่นนะครับตราบใดที่ไม่สร้างงานตราบใดที่ไม่มีงานมันไม่มีรายได้เอาอะไรมาเสียภาษีเห็นไหมครับต้องคิดมุมกลับแล้วนะครับทำไงจะให้ประชาชนประกอบจะมาชีพชอบได้อะไรก็ได้เมื่อเขาอยากทำอะไรก็ต้องส่งเสริมเขานั่นเองเห็นไหมครับใช่นะไม่ใช่ไปเตะตัดขาคนในบ้านแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนนอกบ้านเข้ามาประกอบอาชีพกันซวยนะพี่นะซวยนะครับงั้นต้องเอาคนในบ้านก่อนกิจการในบ้านใดๆก็ตามทีต้องเอาในบ้านก่อนที่จะเปิดในบ้านไม่พออีกเรื่องนึงนะครับเปิดให้นอกบ้านเข้ามาอย่างนั้นใช่ครับนี่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ในบ้านยังไม่ได้ช่วยกันเต็มร้อยเลยเอานอกบ้านเข้ามาแล้วก็ซวยแน่นอนนะครับซวยแน่ๆด้วยครับผมใช้ภาษาหนักนะคำว่าซวยผมไม่ค่อยใช้นะใช้คำว่าซวยนะวันนี้พูดอย่างนี้ไม่รู้สึกรู้สาก็
นะคงไม่ต่อคำพูดของแค่นี้นะเหนื่อยไหมพี่ผมไม่เหนื่อยหรอกขนาดนี้โอเคนะเอาแล้วต่อไปขออนุญาตดูซิว่ามีกี่ชีวิตอยู่ที่หน้าจอเข้ามาอย่างนั้นใช่ครับนี่ถูกต้องโอเคอันนี้ไปชาติดูซิว่ามีกี่ชีวิตอยู่ที่หน้าจอเอาล่ะค่อยๆขออนุญาตนะเบาๆเองนะสะกิดเบาๆปืดอ้าวภาพเสียงชัดดีปืดว้ายทำไมเนาะหน้าจอมขึ้นน้อยจังนี่มีแค่นี้เองนะแต่ดูตัวเลขนะ41ชีวิตนะฮะโอเคยินดีด้วยครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอนะครับอ่ะใครจะถามอะไรมาก็ถามกันตรงนี้ครับนอกเหนือจากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยสรุปอีกทีนึงก็ได้ว่าเป็นเรื่องของมันเป็นมิติของโลกหนึ่งประเด็นปัญหาครับหนึ่งประเด็นปัญหามันจะมีสองความเห็นและสามความเห็นเช่นกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าดีไงฮะหมู่บ้านนี้คนในบ้านนี้ดีต้องการเรียนรู้พัฒนาให้ทันสมัยใดๆก็ว่านไปชอบศึกษาหาความรู้ฟังเทศฟังธรรมหาความรู้ใส่ตัวเนี่ยนะเรียกว่ากลุ่มจะเป็นอย่างนั้นประเด็นปัญหาตัวต้นปัญหาคือพระศาสดาที่ว่านี่มาแสดงธรรมนั่นแหละครับนะมีคนเห็นด้วยว่าดีอีกส่วนนึงก็บอกว่าไม่ดีอีกส่วนนึงก็เฉยๆเห็นไหมมันมีสามช่องนะไอ้เฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ตัวร้ายเหมือนกันนะเฉยๆไม่รู้ทั้งดีแล้วก็ไม่รู้ทั้งไม่ดีถ้าเฉยแบบนี้โง่ยกกำลังสอง ไม่รับรู้อะไรปิดหูปิดตาในรูปแบบบางเฉยทีนี้เฉยแบบดีแบบเจริญงามเฉยเพราะว่าเข้าใจคนที่พูดเรื่องดีๆเนี่ยเข้าใจแจ๋วเยี่ยมเฉยแบบคนที่ไม่เห็นด้วยเฮ้ยก็แจ๋วเยี่ยมเห็นไหมคนที่พัฒนาก็คือคนวางเฉยแต่เข้าใจสองด้านเห็นไหมคนกลุ่มนี้นะฮะที่จะพัฒนาได้ไปยังสู่ยอดตาลหรือว่าไปไหนๆก็ได้เป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้หรือจะเข้าไปไหนอ่ะนิพพานพระจงพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดแต่มีที่ว่าถึงจะได้ถ้าหากว่ายังอยู่ในเงื่อนไขของว่าดีสุดขั้วนะดีสุดขั้วสุดโต่งชั่วสุดขีดก็คือสุดโต่งนั่นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับปิดประตูเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาอีกด้านหนึ่งฟังในด้านไม่ดีอีกฟังด้านที่ดีก็เรื่องเดียวกันหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยทั้งดีไม่ดีทั้งชอบไม่ชอบโอเคไหมทั้งสวยไม่สวยทั้งรวยไม่รวยโอเคทั้งสูงและต่ำทั้งดำและขาวทั้งยาวและสั้นแชร์ให้ได้ครับนะธรรมชาติก็ให้มาแล้วสองหูสองตาสองรูจมูกสองมือสองข้างสองบาทาสองฝ่ามือว่าไปเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติเขาสร้างให้เราแชร์ในส่วนตัวเรานะครับให้พิจารณาสองด้านให้ได้เสมอก็คือเรียนสองด้านโอเคไหมครับทีนี้มาเรื่องของฝ่ายวาระที่มันสูงสุดคำว่าเป็นนามธรรมนะครับภาวะที่ว่านี้ก็คือภาวะของอิทธิปัจจยตานะฮะมีสิ่งนั้นมีสิ่งซ้ายจึงมีสิ่งขวามีซ้ายจึงมีขวานี่คือภาวะของอิทธิปัจจยตาไม่ใช่มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยคิดไม่ถูกเลยขาดปัญญาโดยสิ้นเชิง
ใครก็ตามที่อ้างถึงกฎหรือว่าหลักอิทัปปัจจยตาอธิบายความว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เดี๋ยวไปเดินตามมันเป็นขาดซวยไม่มีทางไปเออถ้าบอกว่ามีซ้ายจึงมีขวาของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับอย่างนั้นสิครับมันจึงจะน่าสนใจจึงจะเข้าอยู่ในหัวข้ออิทัปปัจจยตานะพูดถึงของสองสิ่งเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าของแปดสิ่งมาต่อพ่วงรวมกันเป็นห่วงโซ่ยังบอกว่าเป็นสภาวะต่อติดกันเป็นอิทธิปัจจยตายังไงก็ยิ่งใช้ไม่ได้หนักเห็นไหมครับหวังว่าคงไม่งงนะท่านที่ปฏิบัติธรรมท่านที่อ่านหนังสือมาเยอะๆที่ผมกำลังพูดนี้ก็คือภาวะของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อของสองสิ่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ฮะที่มันจะแยกจากกันยากถ้าพูดผ่านในทางของวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ของสองสิ่งในที่เดียวกันสิ่งนั้นเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอนก็คือนิวเคลียสนั่นเองแต่ถ้าหากว่าแยกสองของสิ่งออกจากกันปุ๊บแป๊กไอ้ตรงกลางนี่คือพลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยภาวะอิทัปปัจจยตาภาวะอิทธิปัจจยตามันจะหนักแน่นมันจะชัดเจนยิ่งกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะกฎพระไตรลักษณ์มันอยู่สามอย่างมันพัวพันกันอยู่ทุกขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเอาหลักของอิทธิปัจจยตามาพูดนะฮะมีสองคำคือนิจจังกับอนิจจังใช่ไหมครับไม่สนคำว่าอนัตตาเลยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนิจจังกับอนิจจังเท่านั้นเองเห็นไหมฮะมันมีสองคำนิจจังแปลว่าเที่ยงเสมือนหนึ่งเป็นนิวตรอนซะนะฮะอนิจจังคือไม่เที่ยงเสมือนหนึ่งเป็นโปรตอนซะมองออกนะครับจะเห็นได้ว่าลุงหมอพออธิบายมันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะถ้าพุทธศาสตร์ก็อิทัปปัจจยตาครับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันนักใครแยกได้แยกจากกันได้คนนั้นนะครับจะรู้ว่าพลังงานตรงกลางของนิวเคลียสหรือพลังงานตรงกลางของสองสิ่งนั้นมันยิ่งใหญ่มันมากมายขนาดไหนนะพลังงานจะอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านโอเคไหมครับพลังงานอยู่ตรงกลางของขั้วแม่เหล็กนั่นแหละครับพลังงานที่ว่านี้มากมายยิ่งใหญ่เหลือเกินครับใครเข้าถึงนั้นซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้ไม่มีทางเลยคณิตศาสตร์ก็พิสูจน์ตามหลักของคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะใช้เรื่องอะไรคณิตศาสตร์ชั้นสูงสุดจะกระทำอะไรก็ไม่มีทางรู้เรื่องไม่มีทางได้แปลว่านักคณิตศาสตร์จนด้วยกล้าวนักวิทยาศาสตร์จนด้วยกล้าวเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันถึงยุคพุทธศาสตร์จะขึ้นนะในโลกใบนี้บอกให้ทราบนะครับมันถึงยุคของพุทธศาสตร์จะขึ้นพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะบอกให้รู้ไว้ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นคืออะไรพูดถึงศาสตร์นะไม่ได้พูดถึงศาสนานะพูดถึงศาสตร์ก็มีอยู่3คำศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมลุงหงอกมีแค่3คำเหมือนกันแต่พูดคำว่าสติสมาธิปัญญา3เหมือนกันศาสตร์ลุงหงอกสติสมาธิปัญญาไม่พูดปัญญาก็ได้สติสมาธิพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีปัญหาครับนะ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 เออไม่บอกว่าสติก็ได้ conscious concentrateและ pure energy จบเลย
พูดแค่ตรงนี้ก็พอแล้วก็ไม่จะไปมากมายงงไหมพี่มันเป็นภาษาใหม่นะครับภาษาเก่าไม่ไหวแล้วภาษาเก่ามีไว้ทะเลาะกันบอกให้ทราบก็ได้ครับภาษาเก่าๆจำแต่ของเก่าๆมาก็มีทะเลาะกันนะอุบาสิกาก็คือคารวาสฝ่ายหญิงฝ่ายครองเรือนฝ่ายหญิงก็ไปทะเลาะกับพระสงฆ์ด้วยเอาของเก่ามาทะเลาะกันโอเคไหมครับงงไหมพี่หรือนักบวชด้วยกันก็ทะเลาะกันหรือนักเบียดด้วยกันก็ทะเลาะกันก็เรื่องที่กำลังพูดทูดเนี่ยของสองสิ่งนี้นะครับก็แปลว่าเข้าไม่ถึงตรงกลางระหว่างของสองสิ่งมันก็เลยมีแต่ทะเลาะกันนั่นเองโอเคไหมครับก็โยนกันไปโยนกันมาของฉันก็ดีของเธอก็แน่ว่าแล้วก็ เล่นวาทกรรมกันโอ้ยผมสงสารที่ผู้เดินตามนะพี่เอ้ยนะครับเดินตามผมจึงไม่ให้ใครเดินตามผมก็เพราะตรงนี้แหละเนาะโอเคไหม ค่อยๆฟังเล็กอาการตกใจคือสติมากกว่าสมาธิโดยทันใดหรือเปล่าครับลุงจ๋าลุงจ๋าลุงจ้ามาอาการตกใจคืออะไรง่ายๆคือตกใจคือไม่รู้ตัวนะถ้ารู้ตัวเสมอจะเป็นคนที่ไม่ตกใจนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่ตกใจนะบอกให้ทราบไม่กระดุกกระดิกไม่กระตุกกระติกคนมีสติตลอดเวลาจะไม่ตกใจนะครับจำหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการตกใจก็คือคนที่ไม่มีสติโอเคนะครับจุดคำเดียวแค่นี้เองเพราะฉะนั้นสติคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะว่าครับงงไหมครับใครก็ตามสติดีก็เป็นบุคคลที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะคนที่มีสติดูทั่วพร้อมแปลว่าประสาททั้ง5ทำงานได้ทุกขณะเช่นผมกำลังคุยกับท่านอยู่เวลานี้นะหน้าจอหลังจอเนี่ยขณะกันมีเสียงอยู่หลังผมเนี่ยอยู่นอกห้องเนี่ยได้ยินแม้แต่จิ้งจกมันร้องนอกห้องนั่นก็ได้ยินตาผมกับตาท่านอยู่ที่จอปากผมก็พูดอยู่ตรงนี้แต่หูผมมันได้ยินทางนู้นเห็นไหมแปลว่านี่แหละคำว่ามีสติดีประสาททั้ง5จะต้องพร้อมรับรู้สิ่งแวดล้อมขณะทุกขณะทุกวินาทีนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติดีพร้อมโอเคนะครับหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสแหละเนี่ยต้องรู้พร้อมทั้ง 4-5 อย่างในวินาทีเดียวกันโอ้ไหมครับนี่สติคำเดียวนะนะไม่ต้องสมาธิก็ได้คนไหนมีสติดีคนนั้นก็มีสมาธิดีเป็นนาทีเดียวกันจริงงั้นอะไรสำคัญกว่าอะไรสติสำคัญกว่าสมาธิถ้าว่าไปทำไมมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้คนไม่เคยนั่งไม่เคยนอนทำสมาธิแต่มีสติดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดนั่นแหละครับเป็นคนที่มีทั้งสติและสมาธิดีจำเป็นหลักได้เลยเหมือนกับคำว่าใครก็ตามที่ทำอะไรได้ประกอบอาชีพได้เป็นชิ้นงานนั่นแหละครับคือคนที่มีความรู้เห็นไหมครับไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าไม่ต้องให้ใครมาหยิบยื่นวุฒิบัตรนะประกาศนียบัตรปริญญาบัตรให้ไม่จำเป็นเพราะคือผลงานผมใช้คำพูดเสมอความว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดถ้ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำงั้น
ความสามารถคือการกระทำผลของการกระทำมันเป็นตัวผลลัพธ์หรือผลบวกนั่นคือความสามารถเห็นไหมฮะความสามารถทำอะไรก็ได้เป็นชิ้นงานเป็นที่ประจักษ์ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ตามวัตถุประสงค์คนนั้นมีความรู้กับสิ่งนั้นและมีความเข้าใจโดยแจ้งด้วยงั้นอย่าไปสอนปริญญาบัตรและหรือประกาศนียบัตรเรียนเอาไว้ก็เอาไว้อ่านออกเขียนได้นะมีหลักเกณฑ์ในการพูดคุยหน่อยแต่การทำเท่านั้นเองสำคัญกว่าใบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรถามว่าใช่หรือไม่ใช่คนไหนบอกว่าไม่ใช่ผมก็ยอมนะครับยอมแพ้คนไหนบอกว่าใช่ไปด้วยกันมาด้วยกันมาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติที่ว่านี้20,000กว่าชีวิตก็แล้วก็คุยอยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าจะมีการแชร์ให้แม่มันก็จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาคนในบ้านหลังเดียวกันก็แค่เองถ้าเห็นว่าเห็นดีเห็นงามเห็นชอบโดยลุงออกไม่ไปต่อว่าใครเกิดความสูญเสียไม่มีเรื่องราวทะเลาะอะไรกับใครเห็นไหมครับเห็นสมควรแชร์ได้ก่อนแชร์ไปก็แค่นั้นเองมันจะได้เพิ่มปริมาณของบุคคลที่รู้เรื่องใดๆก็ต้องรู้อยู่3เวอร์ชันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนะครับต้องมี3อารมณ์นะครับต้องเป็นคนที่มี3อารมณ์นั่นนะฮะมีสติดีทั่วพร้อมเห็นไหมครับอารมณ์เดียวเออเห็นด้วยอย่างเดียวก็เฮโรสารภาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต่อต้านกันคนบ้านเราก็มีสีนู่นสีนี่ใช่ไหมต่อต้านเรื่องสีไปครับมันแยกชัดเจนถ้าไม่มีสีที่3ก็มาคานไม่มีสีที่4มาคานนะ1กับ2ก็ลุยกันนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่เข้าใจอย่างนู้นก็สบายยิ้มมีปัญหาคนไม่เข้าใจก็ใส่เคลุยอย่างเดียวสุดท้ายเป็นไงพี่เห็นไหมตาสีตาสาทะเลาะวิวาทกันตามาง่าดึงไปง่าบซะนี่อะไรทำนองตะแลน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 ตัน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 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่แย่งอำนาจเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการนั่นแหละครับต่อไปนี้อย่าแย่งนะอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งอาหารกันกินอย่าแย่งแผ่นดินกันอยู่อย่าแย่งคู่กันพิศวาสและอย่าแย่งอำนาจกับปกครองเท่านั้นใจมันก็จะชื่นเป็นสุขตลอดเวลามานะครับแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าต่อไปเรื่อย get into แล้วคุณลุงสรุปได้ว่าอาการตกใจในสมาธิเกิดจากการลืมตัวขาดสติไปชั่วขณะเห็นไหมเห็นไหมดีใจด้วยฮะก็ที่มีคำว่า get into เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันปักเป็นหัวใจเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเข้าหัวใจปุ๊บสมองถึกแก๊กนั่นแหละครับเอาไปใช้ได้เลยโอเคเนาะเอาละฝนอ่อนฝนตกแล้วจ้าเออดีฝนอ่อนใกล้ๆกับขอนแก่นนั่นนะครับหรือว่าแก่นกับอ่อนอยู่ที่เดียวกันก่อนมันก็ต้องมาเป็นอ่อนก่อนนะขอนมันอ่อนก่อนอยู่นานเข้ามันก็แก่นก็อ่อนกับแก่นก็อยู่ที่เดียวกันโอเคเนี่ยนักปรัชญาเขาพูดแบบนี้นะมันทำให้ผู้ฟังลำบากใจไม่รู้จะเอาตรงไหนนะครับมันแยกไม่ถูกนักปรัชญาพูดตีความได้ถึง3นัยยะนู่นใช่ไหมครับโอเคเนาะโอเคมีใครอีกจะถามไถ่มาอะไรมาเรียนเชิญครับผมเพชรบุรีน้ำเริ่มท่วมอีกแล้วจ้าความเรื่องของน้ำนะไม่ใช่เรื่องของลุงออกเรื่องของน้ำเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนโอ้ทำใจอย่างนี้สิมันจะยากอะไรดีแล้ว
ดีแล้วมันจะได้ล้างความเฮงซวยออกไปจังหน้าดินของแผ่นดินสยามบ้างมันจะได้ล้างความเฮงซวยโอ้โหภาษาผมเนี่ยพูดจาเห็นถึงกระดูกแดงกระดูกดำนะให้รู้ว่าดีแล้วนี่มันเท่ากับปี54นั่นหรือมากกว่าปี54ก็ดีแล้วดีไว้ก่อนเหมือนในชาวบ้านที่ว่าคือเนี่ยไม่รู้ดีไว้ก่อนดีแล้วมันจะได้ล้างความเฮงซวยออกจากผิวหน้าดินกันบ้างดีไหมพี่คิดอย่างนั้นนะเพราะมันโอ้โหเหลืออดมากครับแล้วก็ฟื้นฟูกันใหม่ต้นไม้ต้นใหม่เกิดขึ้นมามันจะได้เจริญงอกงามโอเคไหมครับไอ้ที่น้ำท่วมน้ำหลากตายมันก็ตายไปเห็นไหมสร้างขึ้นมาใหม่พลิกฟื้นแผ่นดินขึ้นมาใหม่ทีนึงคิดในกรอบนั้นให้ได้ใช่ครับกว่าจะไปถึงนั้นได้โอ้โหกว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วจ้าลุงงอกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับลุงงอกก็ไม่รู้ช่วยได้ไงถึงขนาดนั้นนะครับก็แชร์กันไปเงี้ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจมันก็ไม่ต้อใจไม่ตื่นเต้นใช่ไหมใจมันก็สงบก็เพราะแต่ความสุขสิพี่นะน้ำอยู่ท่วมก็สุกหาปลากินก็สิอาบน้ำวันทั้งคืนเป็นไงโอเคนะครับดีแล้วจะได้มีประสบการณ์กันบ้างธรรมชาติว่าไปหนึ่งนะครับก็อย่างว่าแหละคนไม่เคยเจอน้ำก็มักจะเกลียดน้ำคนเจอน้ำอยู่ในน้ำก็ธรรมดากับน้ำใช่ไหมทำสมาธิแล้วทำไมเราอธิษฐานก็ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการหรือไม่อ้าวฟังใหม่ครับทำสมาธิแล้วทำไมเราอธิษฐานก็ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการว่าไงเนาะแปลไทยเป็นไทยอะไรแบบนี้ทำถ้าผมตั้งคำถามนะผมจะถามว่าทำไมเมื่อทำสมาธิเวลาอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานได้ทุกอย่างตามที่ต้องการถ้าถามท่านจะมีช่องตอบครับเวลาทำสมาธิแล้วและเวลาจะอธิษฐานอะไรต่างๆนะสารพัดที่อธิษฐานนะฮะมักจะได้หลายๆอย่างหรือทุกอย่างแปลว่าผลของสมาธิมันเกิดขึ้นจริงไหมประมาณนั้นนะครับได้ถ้าถึงขั้นไปถึงขั้นทะลุทางด้านจิตนะฮะอธิว่าเมื่อกี้นี้นะครับจิตต้องระดับอรหันต์นะครับจึงจะได้เข้าอธิษฐานอะไรหรือคันนึกอะไรจะเป็นไปตามที่พระอรหันต์เขานึกนะไม่ว่าจะเป็นนึกในด้านดีหรือไม่ดีแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระอรหันต์เขาจะไม่นึกในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะครับถ้าเขายังนึกในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เขาจะไม่ถึงขั้นถึงอรหันต์เพราะฉะนั้นการนึกคิดของอรหันต์นั้นจะมีผลทางบวกเสมอคือดีเสมอโอเคไหมครับต้องจำเป็นหลักได้เลยตรงนี้โอเคนะเพราะถ้าหันจริงจะไม่ต้องด่าใครไม่ให้ร้ายใครแม้แต่ธรรมชาติก็ไม่ด่าธรรมชาติมันจะร้อนแสนร้อนก็จะไปด่ามันไม่ได้ดวงอาทิตย์นะถึงฝนจะตกน้ำจะท่วมมากมายก็ตามจะไปด่าน้ำจะไปด่าพระพิรุณดุลไม่ได้นั่นคือพระอรหันต์เขาจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าให้ร้ายแม้ทั้งให้ร้ายดวงดาวก็ไม่ได้เดี๋ยวดวงดาวมันหล่นตกใส่หัวเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวไงครับแต่ต้องอรหันต์เขาเด็ดนะมันจึงจะถึงมันถึงดวงสะเทือนดวงดาวได้ปุถุชนวิชัยเนี่ยไม่มีทางนะบทเด็ดทั้งสะมันก็ไม่หวั่นไหวเข้าใจมั้ยครับพอไหวไหมครับไม่ใช่เล่นลิ้นนะในการตอบเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับ
พระรามมันเหมือนกับมันเป็นเนี่ยฮะเหมือนกับมีเชือกเส้นหนึ่งมันต่อมาจากนู่นนะฮะมาจากมันมีเชือกเส้นหนึ่งหย่อนลงมาแล้วก็จับตรงนี้กระตุกเมื่อไหร่มันก็ตกเช่นเชือกเส้นที่ว่านี่มันต่อถึงดวงดาวดวงนู้นอย่างเงี้ยกระตุกเส้นเนี่ยเส้นเชือกที่นี่ดวงดาวก็หวั่นไหวเลยนะฮะอุปมาหรืออธิบายเป็นภาพให้ได้ยินให้เห็นขนาดเนี่ยคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวอรหันต์เขาสามารถใช้วาระจิตของเขาอันแข็งแกร่งเฉียบคมต่อโยงไปยังดวงดาวดวงนั้นได้เพียงแต่พระอรหันต์ที่ว่านั้นตบมือเปรี้ยงหรือว่าเด็ดดอกบัวเด็ดดอกหญ้าก็แปลว่าพระอรหันต์ก็เคลื่อนไหวตัวแป๊บเดียวดวงดาวก็สะเทือนโอเคไหมครับลึกซึ้งนะ ลึกซึ้งนะพี่นะโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงอ้างถึงเรื่องอ้างอิงอ้างอิงครับอ้างอิงเพราะเป็นคำอธิบายนะครับอ้างอิงอธิบายโยงย้ายให้ฟังเรียกว่าอ้างอิงหลักฐานไหนไม่มีครับไม่มีหลักฐานไหนที่ว่าสร้างขึ้นมาเองเล่าให้ฟังเองลุงหอกเล่าให้ฟังเองถ้าหากว่ามันสะดุดหูมันคัดค้านคัดง้างก็ถามมาในจอแต่ถามมันลื่นฟังแล้วมันลื่นหูก็ไปด้วยกันเพราะคนในบ้านเดียวกันบ้านเราดอททีวีโอเคไหมหวังว่าผมตอบนะฮะคุณเพลเลย PEL ผมบาดยังไงเนี่ยคุณเพนเพลนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ในอ่านยากนะครับสงสารผมนิดนึงใส่ภาษาที่มีวรรณยุกต์ให้อ่านหน่อยสงสารนุ่งอักหน่อยแล้วก็อ่านผิดอ่านถืออีกละโอ้ส่วนมากก็ผิดอยู่เรื่อยเลยเกิดผิดที่ไงพระอรหันต์เขานึกอะไรมันได้ทุกอย่างถูกต้องนะครับจำนิดนึงฮะตรงนี้เขานึกอะไรได้หลายอย่างได้ทุกอย่างโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้แต่ไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ได้ครับโอเคนั่นเองมีอะไรอีกบ่ปึ๊ดไม่มีถามอะไรต่อเลยโอ้ยผมก็หมดเหมือนกันนะพี่เริ่มได้กลิ่นอเมริกาแล้วนะเนี่ยกลิ่นอเมริกามันโชยมาเข้าจมูกเมื่อประมาณสักบ่ายสองของวันนี้กลิ่นไออเมริกานิวยอร์กโชยเข้ามาผ่านจมูกเฮ้ยกลิ่นมหานครนิวยอร์กอเมริกาไม่กลิ่นอย่างนี้เลยโชยเข้ามาผ่านจมูกไปแล้วนะแต่คว้าไม่ได้เป็นกลิ่นนะครับนั่นแหละโอเคไม่มีคำถามอะไรเนี่ยหมดไม่มีถามนะผมไปแล้วนะบ้านใครบ้านไงแล้วครับพอไหมวันนี้มีเนื้อมีหนังบ้างหรือเปล่าครับไม่รู้พอจะมีนะผมว่านะมีไม่มีใครไปใครมาแล้วเนี่ยดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาไม่มีหน้ามีหลังลุงออกก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันแหละบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอาชีพต้องชอบนะครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพอะไรที่ชอบถ้าเป็นอาชีพมันจะชอบโอเคนะจำเป็นหลักได้เลยชอบไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยทำอะไรมันก็สบายเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยคนที่มีอาชีพนะอาชีพกวาดบ้านก็ชอบกวาดบ้านอาชีพซักผ้าก็ชอบซักกันอาชีพปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ก็ชอบเข้าใจครับนะครับอาชีพจะประกอบอาชีพชอบแล้วเชิญตับใจใสมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะครับสำหรับท่านที่
จะเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ตามทีขอให้ทำหน้าที่ปกอะไรปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานบริวารญาติมิตรลูกหลานเหลนหลนปู่ย่าตายายนะพงศาคณาญาติของใครของใครก็ดูแลกันให้ทั่วถึงกันและกันอัตรวิวาทกันเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุน360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบน้ำโบอากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับบ้านใครบ้านใครครับผม